็ลุ้นนี่แหละลุ้นผู้ว่าในคนใหม่นี่แหละว่าที่ผ่านมามันก็แย่พวกค้าขายพวกอะไรมันก็แย่มากการจราจรนะคะเรื่องเศรษฐกิจของเราเนี่ยค่ะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ลืมตาอ้าปากมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปสรรคทางการอันแรกคือสภาพแวดล้อมยังไม่ตอบโจทย์การทำทั้งทีน่ะให้มีเว้าโค้งเนี่ยทุกจุดระบบขนส่งมวลชนก็ยังไม่เอื้อต่อทุกคนที่สามารถใช้ได้สิ่งที่ทำได้อันดับแรกเลย1คือปฏิรูประบบราชการของกทมให้เป็นราชการทันสมัยสมาร์ทนะฮะคือหมายความว่าให้มีศูนย์บริการประชาชนวันสต๊อปโควิดยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่ากทมเข้ามาเท่าไหร่ผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งยิ่งคาดหวังจะได้ฟังได้เห็นนโยบายของเหล่าบรรดาผู้สมัครนะคะซึ่งตัวผู้สมัครเองยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงด้วยค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ใช้เวลาช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าลงพื้นที่ตลาดสะพาน2ตลาดโชคชัย4ติดถนนลาดพร้าวค่ะนำเสนอนโยบายกรุงเทพเดินได้พัฒนาทางเท้าคุณภาพ 1,000 กิโลเมตรและย้ำว่าต้องทำทางเท้าให้ปลอดภัยและรองรับผู้คนได้ทุกกลุ่มทั้งคนทั่วไปผู้ใช้วีลแชร์และคนพิการค่ะนายสกลทีพัทยกุลวันนี้ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเจริญผลนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ที่โซนถนนรองเมืองเขตปทุมวันลงพื้นที่ต่อเนื่องอย่างหนักครับยอมรับแม้ว่าผลคะแนนจะตามหลังอยู่ถ้าดูจากโพนะครับอยู่ลำดับที่1ถึง3แต่ก็จะลุยหาเสียงอย่างเต็มที่เชื่อว่าช่วงสัปดาห์หลังๆนี้จะสามารถดึงคะแนนจากพลังเงียบครับนายสุชาติ ชวีสุวรรณสวัสดิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ลงพื้นที่วันเดียว3เขตไปเขตประเวศสวนหลวงและบางนานะคะซึ่งตั้งแต่สัปดาห์นี้ทางทีมงานของพรรคก็จะส่งทีมงานมาช่วยสนับสนุนด้วยชื่อว่าทีม Power 4ค่ะจะนำเสนอนโยบายเป็นหลักก็จะแตกต่างไปจากทุกวันนี้ที่เน้นไปที่การเดินแจกแผ่นพับใบปลิวของผู้สมัครเท่านั้นก็จะเริ่มปรับกลยุทธ์นี้กันตั้งแต่วันที่26เมษายนนี้ค่ะขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับใช้เวลาในช่วงเย็นเข้าชุมชนซอยอินทามระ11แล้วก็ชุมชนอุทัยรัตน์ซอยประดิพัฒน์15จัดเวทีปราศัยย่อยที่อุทยานเบญจสิริย่านสุขุมวิทแล้วก็ยังชูแนวคิดสานงานต่อที่ค้างๆอยู่ในอีกหลายโครงการครับมั่นใจว่า26วันที่เหลือจะใช้ให้คุ้มค่าและคะแนนจะขยับขึ้นมาชนะในวันเลือกตั้งครับเช่นเดียวกับนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีจากพรรคไทยสร้างไทยนะคะจัดปราศัยตลาดฉลองกรุงเขตหนองจอกค่ะมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปช่วยหาเสียงด้วยชูนโยบายกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนกรุงเทพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนกรุงเทพเชื่อมั่นเช่นกันนะคะว่าการลงพื้นที่หนักในเวลาที่เหลืออยู่นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับวันนี้ไปหาเสียงย่านฝั่งธนบุรีแต่วันนี้เนี่ยขออภัยครับนายวิโรจน์เนี่ยหาเสียงย่านฝั่งธนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าวันนี้งดลงพื้นที่แต่ปรับยุทธศาสตร์ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนักใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางกระบอกเสียงแทนการลงพื้นที่ให้เข้าถึงเนื้อหานโยบายและความเคลื่อนไหวของผู้สมัครให้มากขึ้นในช่วงที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง1เดือนนะครับก็จะเห็นการปรับกลยุทธ์หาเสียงของผู้สมัครในการลงพื้นที่หาเสียงจะใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนถึงค่ำหรือหาเสียงทางช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมด้วยหลายคนก็เลือกที่จะเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นครับชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายแล้วก็เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้กันนะคะคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมของไทย PBS นะคะในกิจกรรมปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่เลือกตั้งผู้ว่า65ค่ะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็จะเข้าไปเห็นรายละเอียดของเหล่าบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.มีนโยบายต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งต่อแนวนโยบายร่วมกันได้นะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.thaipbs.or.th/bkkelection65 นะคะก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้ได้